ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับองค์โตสวัสดีครับพันเตวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่5สิงหาคม2549นะวิปัสสนานี้หมายถึงความเห็นแจ้งในสัจธรรมตามความเป็นจริงนะว่าสัจธรรมทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องรู้อันดับแรกก็คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาวิปัสสนาเขาไปเห็นแจ้งอย่างนี้สิ่งที่เขาไปเห็นแจ้งเขาเรียกว่าทุกขสัจถ้าเห็นแจ้งทุกขสัจเหล่านี้ได้โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะทำให้ละสมุทัยสัจได้ถ้าสามารถละสมุทัยได้จะหมดจดต่อเมื่อมีนิโรธมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แทนทุกขสัจเพราะทีแรกต้องมีทุกขสัจเป็นอารมณ์ก่อนนะจนทั้งเบื่อหน่ายใครกำหนัดในทุกขสัจนั้นเมื่อไรจิตจะน้อมไปในพระนิพพานเหมือนกับโดดจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งนู้นนั้นตัวที่เข้าไปทำปริญญาเข้าไปกำหนดรู้โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละคือมรรคสติสัมปชัญญะปัญญาวิตกะพวกนี้อันนี้เป็นมรรคนะเพราะนั้นการเจริญวิปัสสนาก็คือการอบรมอริยมรรคที่จะทำให้อริยมรรคนั้นบริบูรณ์พอกพูนเพราะนั้นถ้าอบรมแล้วยังไม่บรรลุก็ต้องมาสำรวจองค์มรรคก็ขาดองค์มรรคประเภทไหนไปเพราะวิปัสสนาเนี่ยจะมีองค์มรรคสององค์สำคัญก็คือว่าวิตกกับสัญญาวิปัสสนานะถ้าอบรมแล้วไม่ได้สมาธิความเพียรไม่พออันนี้ต้องมาพิจารณาว่าขาดการเจริญโพธิ์ไปหรือเปล่าเพราะว่าของบางท่านเจริญวิปัสสนาแล้วท่านได้ความสงบพวกเจริญวิปัสสนานำหน้าสมถะตาพวกนี้นะอันการสงบเหล่านั้นก็ทำให้องค์ของมรรคก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินั้นเจริญบุคคลที่เจริญปัตนานี้ศีลดีอยู่แล้วนะวิรติสามพร้อมที่จะเกิดมาประชุมเมื่อไหร่ก็ได้นะเพราะปกติก็มีการวิรัติอยู่ตามปกตินะวัตถุที่จะให้งดเว้นเนี่ยไม่ค่อยมีเจตนาชั่วร้ายอ่ะวิรติก็ไม่ค่อยเกิดแต่อาศัยเจตนาที่ตั้งใจไว้เราจะสมาทานศีลและขาดศีลนะมันก็จะเป็นปัจจัยถ้าอินทรีย์พร้อมมูลเมื่อไหร่วิรติสามก็สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันในอริยมรรคได้เลยการพิจารณานามธรรมรูปธรรมที่เป็นทุกขสัตว์นี้โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะก็เป็นนัยยะหนึ่งนะที่แสดงนะโดยหลักนะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะแสดงอย่างนี้เป็นเขาเรียกว่านิปริยายแต่ว่าแสดงโดยปริยายยังมีเยอะนะเช่นพิจารณาขันธ์5โดยอาสาทะอาทีนวะนิสสรณะใช่ไหมนี่ก็เป็นการทำให้รู้แจ้งอริยสัจได้เหมือนกันแต่ความจริงมันก็คือการที่จะไปรู้อาสาทะรู้อาทีนวะนั่นนะการรู้อาสาทะคือเข้าไปรู้โดยความเป็นสมุทัยการรู้อาทีนวะก็คือเข้าไปรู้โดยความเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นการที่จะเห็นทุกข์โดยที่เป็นอาทีนวะก็คือต้องพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละถ้าไม่ได้กลับไปพิจารณาด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็จะเห็นด้วยความเป็นอาทีนวะไม่ได้อาทีนวะเนี่ยนะมันกลายมาเป็นอสาทะก็ได้นะถ้าพิจารณาไม่แยบคายใช่ไหมแต่ว่าอสาทะนั่นแหละมันก็กลายเป็นอาทีนวะถ้าพิจารณาโดยแยบคายเช่นกามทั้งหลายเนี่ยนะมันมีอสาทะแรงใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอายุโสนัสการก็จะเข้าไปยินดีในกามเหล่านั้นเห็นว่ากามเหล่านั้นเนี่ยมันน่าเพลิดเพลินน่ายินดีมีอาสาทะมากแต่ถ้ามีโยนิโสมนสิการเข้าไปใส่ใจเมื่อไหร่ว่ากามเหล่านี้เนี่ยนะมันเหมือนกับหลุมฐานเพลิงเหมือนกับร่างกระดูกเหมือนกับผลไม้อันเป็นพิษนะเหมือนกับคบเพลิงหญ้านะเหมือนกับหอกแหลนเหลาต่างๆเหล่านี้ถ้าพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็กลายเป็นสิ่งที่มีอาทีนวะอันในสิ่งหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเป็นอาสาทะก็ได้เป็นอาทีนวะก็ได้สำหรับคนไม่พิจารณานะสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันกลายเป็นอัตถะหมดแหละแม้กระทั่งอุจจาระเป็นอัตถะได้ไหมได้ครับได้ของใครก็ของสุนัขครับของสุนัขของนอนแล้วก็ของพวกพนักงานดูดซ่วมใช่ไหมครับไปบ้านไหนนี่เขาไม่มีอุจจาระให้ตูมโอ้ไม่ดีเลยถ้าไปบ้านไหนอุจจาระเยอะมากเลยอู๋เขาคิดเป็นลิตรใช่ไหมคิดเป็นลูกบาศก์นะคิดเป็นลูกบาศก์นะถ้าได้ประมาณมากเขาจะดีใจมากไหมครับต้องดีใจมากเลยนะเพราะนั้นทุกสิ่งอย่างเลยนะมีอาสาทะหมดเลยนะ
แม้กระทั่งนะนรกนี่ถามว่าเป็นอาสาทะได้ไหมได้ครับเป็นยังไงอ่ะอ้าวก็คนที่ไปอยู่ในนรกอยู่ที่ไหนมันก็มีความติดข้องอยู่ที่นั่นนะครับไม่ติดหรอกสัตว์นรกอยากพ้นจากนรกนะครับแต่ว่าศัตรูของสัตว์นรกอ่ะอยากให้สัตว์นรกอยู่นานๆ ใช่ไหมมันก็เป็นอาสาทะของศัตรูนะขอให้ไปตกนรกถูกไฟเผาร้อนๆแดงๆยิ่งดีเห็นไหมแสดงว่ามันก็เห็นว่ามีอาสาทะอยู่นะมันทำให้เขาพอใจได้อ่ะนะเพราะนั้นก็ถ้าไม่ได้พิจารณานะโดยความแยบคายก็กลายเป็นสิ่งที่มีอาสาทะหมดนะดังนั้นการพิจารณาเจ้าทุกขสัตว์เนี่ยก็คืออุปาทานขันธ์ห้าหรือว่าอายตนะทั้งหลายเนี่ยนะก็เห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะหรือแสดงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเนี่ยแสดงว่าไอ้เจ้าสิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยสิ่งที่มีปัจจัยเนี่ยมันจะเที่ยงไม่ได้อาศัยปัจจัยมันเกิดขึ้นแต่หมดปัจจัยสิ่งนี้ก็ต้องดับไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นจากปัจจัยสิ่งนั้นแหละเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเนี่ยไอ้ปัจจัยนั้นก็คือมันเกิดขึ้นต้องอาศัยปัจจัยและปัจจัยนั้นคือตัวสมุทัยการเข้าไปรู้ในทุกสมุทัยนี่คือมรรคก็ต้องพิจารณาในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละนะต้องอันเดียวกันแต่วิธีการแสดงยังไงก็ได้แปลว่าทำเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีเหตุเป็นแดนเกิดสถาคตตัดเหตุถึงทำเหล่านั้นและความดับถึงทำเหล่านั้นอันนี้ก็อริยสัจเหมือนกันก็จะพิจารณาด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันดังนั้นการเข้าไปรู้นามรูปตามความเป็นจริงพร้อมทั้งปัจจัยนะเป็นขั้นญาตปริญญาเข้าไปไข้ครวญไตรตรองพิจารณาด้วยตีรณะในสัมมาสัญญาและอุทยพยญาณ นะเป็นตีรณะปริญญาในระหว่างนี้ถ้าได้ถึงระดับอุทยพยญาณเนี่ยนะจะมีปรากฏการณ์ซึ่งถ้าเรียนมาไม่ดีนะหลงปรากฏการณ์นี้เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสวิปัสสนูปกิเลสนี้มี10อย่างนะที่เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสเนี่ยเพราะว่ามันเป็นความเศร้าหมองของวิปัสสนาถ้าไม่รู้ทันแต่ถ้ารู้ทันแล้วความจริงแล้วมันเป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยนะ10อย่างเนี่ยมันมีสิ่งที่ไม่ดีอย่างเดียวก็คือนิกันติเท่านั้นนอกนั้นนี่นะเป็นสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะเป็นกุศล8อย่างเป็นอภิยกตะ1อย่างเป็นอกุศล1อย่างนะได้แก่อะไรบ้างมาเริ่มดูวิปัสสนูปกิเลส10นะก็ผู้ที่ได้อุทยพยญาณอย่างอ่อนนะเรียกว่าอารัตถวิปัสสกเนี่ยนะเป็นผู้ที่เริ่มเห็นแจ้งลำดับนั้นด้วยอำนาจแห่งตารุณวิปัสสนานี้วิปัสสนูปกิเลส10ย่อมเกิดขึ้นแก่พระโยคีอารัตถวิปัสสกนั้นอันวิปัสสนูปกิเลสทั้งหลายหาเกิดขึ้นแก่พระอริยบุคคลผู้ถึงปฏิเวทแล้วและแก่บุคคลผู้ปฏิบัติผิดนะเป็นผู้ที่เกียจคร้านทอดทิ้งกรรมฐานเสียไม่นะคนที่เจริญวิปัสสนาถูกต้องเท่านั้นนะได้ระดับอุทยพยญาณแล้วถึงจะมีวิปัสสนูปกิเลสเกิดได้ถ้าเจริญถูกต้องแล้วได้แค่นามรูปะปัจจยปริฆะวิปัสสนูปกิเลสก็ไม่เกิดคนปฏิบัติผิดวิปัสสนูปกิเลสก็ไม่เกิดคนปฏิบัติถูกละเขียดคร้านไม่ปฏิบัติใช่มากวิปัสสนูปกิเลสก็ไม่เกิดคนที่ได้บรรลุเป็นพระอริยแล้ววิปัสสนูปกิเลสก็ไม่เกิดแต่ว่าวิปัสสนูปกิเลสนั้นย่อมเกิดแก่กุลบุตรผู้ที่ปฏิบัติชอบประกอบภาวนาที่ถูกต้องเป็นอารัตถวิปัสสกะเท่านั้นนะก็คือเจริญได้ถึงอุทยพยญาณอย่างอ่อนแล้วเป็นตรุณวิปัสสนาอยู่เนี่ยนะถามว่าอุปกิเลส10นั้นเป็นไฉนก็แก้ว่าอุปกิเลส10นั้นก็ได้แก่โอภาสโอภาสก็คือแสงสว่างเป็นกุศลอกุศลหรืออัพยากตะเป็นอัพยากตะญาณก็คือปัญญาเป็นอะไรกุศลปีติปีติในวิปัสสนาเป็นอะไรกุศลในอุศลในปิยกตะวิปัสสนาเป็นกุศลหรือเปล่าล่ะกุศลนะวิปัสสนาปีติมันก็เป็นกุศลปัสสัทธิก็ต้องเป็นกุศลความสุขสุขก็คือสมณัตนะเกี่ยวกับวิปัสสนาก็เป็นกุศลอธิโมกอธิโมกในที่นี้คือศรัทธานะความน้อมใจเชื่อในที่นี้หมายถึงศรัทธาก็เป็นกุศลเหมือนกันปักกหะความเพียรที่เกิดกับวิปัสสนาก็เป็นกุศลอุปทานะอันนี้หมายถึงสติความเข้าไปตั้งมั่นอุเบกขาในที่นี้ก็หมายถึง
ตัตระมัจจตตาความเป็นกลางในอารมณ์ในขณะนั้นที่เจริญวิปัสสนานะอันสุดท้ายคือนิกันติได้แก่ความพอใจกุศลอกุศลหรืออัพยกตะความพอใจอาจารย์ก็เหมือนที่อาจารย์บอกเป็นอกุศลนะครับโลภะนั่นเองตัณหานั่นแหละยินดีมากเลยพอใจมากเลยกับวิปัสสนาก็เลยไม่พิจารณาว่าไอ้นิกันตินี่ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะจึงอยู่คำต่อไปนี้พระธรรมเสนาบดีก็ได้กล่าวไว้ว่าถามว่าใจอันถือเอาผิดด้วยธรรมะอุทธัจจะเขาเรียกว่าธรรมุทธัจจะธรรมุทธัจจะได้แก่ความฟุ้งซ่านในธรรมะนะคือการฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นในวิปัสสนานั่นเองนะเขาวงเล็บบอกอะไรนะตื่นอุปกิเลสว่าเป็นธรรมในความจริงก็เรียกว่าความฟุ้งซ่านในวิปัสสนาความฟุ้งซ่านในวิปัสสนานะคือเจริญไปเจริญไปแล้วเข้าใจว่าตนเองบรรลุแล้วนะเป็นไฉนถามว่าความถือเอาผิดด้วยธรรมมุทธัจจะเนี่ยเป็นอย่างไรก็แก้ว่าเมื่อภิกษุมนสิการด้วยความไม่เที่ยงอยู่โอภาสเกิดขึ้นนะเมื่อพิจารณาด้วยความไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงนะมันได้สมาธิด้วยนะได้สมาธิแล้วเกิดแสงสว่างโพล่งไปหมดเลยเหมือนตาทิพย์เลยนะพอมองไปตรงไหนเห็นหมดเลยอะไรอยู่ในน้ำอะไรอยู่บนบกอะไรอยู่ที่ไหนที่ไหนนี่เห็นหมดเลยนะเหมือนกับตาทิพย์เลยนะเห็นด้วยใจเธอก็นึกหน่วงเอาโอภาสว่าโอภาสเป็นธรรมโอภาสเป็นธรรมนะความฟุ้งซ่านไปเพราะโอภาสนั้นเป็นอุทธัจจะเธอเป็นผู้มีใจถือเอาผิดไปด้วยอุทธัจจะนั้นย่อมไม่รู้ความปรากฏโดยความไม่เที่ยงตามเป็นจริงย่อมไม่รู้ความปรากฏโดยความเป็นทุกข์ตามความเป็นจริงย่อมไม่รู้ความปรากฏโดยความเป็นอนัตตาตามความเป็นจริงนะเพราะนั้นก็ไปถือเอาโอภาสว่ามันดีนักดีหนาเข้าใจตนเองเมื่อก่อนก็ไม่มีโอภาสอย่างนี้เพราะนั้นตอนนี้มีโอภาสแล้วได้บรรลุแล้วมั้งโอภาสเป็นธรรมนี่เป็นธรรมยังไงนะคือเป็นวิปัสสนาไงธรรมะในที่นี้หมายถึงวิปัสสนาไงก็คือเป็นการเจริญถูกต้องนะในเดียวกันนั้นเมื่อภิกษุมนัสการด้วยความไม่เที่ยงอยู่ญาณย่อมเกิดขึ้นนะเธอก็ไปถือเอานะว่าโอญาณนี่นะเป็นธรรมแล้วเป็นวิปัสสนาที่ถูกต้องแล้วความจริงแล้วมันต้องพิจารณาด้วยว่าญาณนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ว่าไม่ได้พิจารณานะก็เลยยินดีไปนะอันนี้เขาเรียกว่าหลงทางเป็นวิปัสสโนภกิเลสเมื่อพิจารณาด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ปีติก็เกิดขึ้นปัสสัทธิก็เกิดสุขก็เกิดอธิโมกข์ก็เกิดปัคคหะก็คือวิริยะก็เกิดอุปทานะคือสติก็เกิดอุเบกขาหรือว่านิกันติก็เกิดขึ้นเธอก็นึกหน่วงเอานิกันติว่านิกันตินั้นเป็นธรรมนะความฟุ้งซ่านไปในเพราะนิกันตินั้นเป็นอุทธัจจะเธอเป็นผู้มีใจถือเอาผิดไปด้วยอุทธัจจะนั้นย่อมไม่รู้ความปรากฏด้วยความไม่เที่ยงตามความเป็นจริงด้วยความเป็นทุกข์ตามความเป็นจริงด้วยความเป็นอนัตตาตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเดินไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยนะก็คือแยกนามรูปอย่างชำนาญแล้วพิจารณาปัจจัยโดยความชำนาญแล้วเนี่ยนะแล้วก็มีการทำสัมมสัญญาณตามขั้นตอนกระทั่งมีความคล่องแคล่วแล้วตอนนี้มันจะน้อมไปในทุกสิ่งทุกอย่างนะอารมณ์ภายนอกบ้างอารมณ์ภายในบ้างตามสติปัฏฐานนะพิจารณาเห็นกายเวทนาจิตธรรมเป็นภายในบ้างเป็นภายนอกบ้างทั้งภายในและภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายหรือในเวทนาหรือในจิตหรือในธรรมเป็นภายในบ้างเป็นภายนอกบ้างเนี่ยนะพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นนะในกายเวทนาจิตธรรมบ้างพิจารณาเห็นความดับไปความเสื่อมไปในกายเวทนาจิตธรรมบ้างพิจารณาเห็นทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายเวทนาหรือจิตหรือธรรมบ้างเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยก็จะเริ่มมองทุกสิ่งทุกอย่างโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะจนถ้ามีความชำนาญมากสมาธิมันถึงสามารถจะตั้งขึ้นได้เมื่อมีความชำนาญมากอย่างนี้นะสิ่งพวกนี้ต้องเกิดแน่นอนนะถ้าเกิดสมาธิตั้งมั่นนะแล้วเกิดมีอโยนิโสมนสิการหน่อยหนึ่งคือตามมันไม่ทันนะหรือว่าอาจจะเกิดจากการสั่งสมในอดีตก็คือว่าใจมันก็จะโพล่งสว่างโล่งขึ้นมาพอใจสว่างโล่งขึ้นมาแล้วมองไปตรงไหนนะลืมตาหลับตาเหมือนกันเลยคือเห็นเจอจ้ามาเลยนะอันเนี้ยมันเป็นโอภาสเพราะนั้นถ้าเข้าใจว่าบรรลุแล้วอันเนี้ยก็ไม่ยอมพิจารณาว่าโอภาสนี้ก็เกิดจากปัจจัยโอภาสนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะอันนี้ก็เรียกว่าหลงไปว่าโอภาสนั้นเป็นธรรมก็หลงไปในอุทธัจจะนะหรือว่าญาณปัญญาเกิดนะ
ันเนี่ยมองไปตรงไหนนี่เห็นแต่สังขารนามธรรมรูปธรรมที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดเลยปัญญานี่คมกล้ามากเหมือนกับวชิราอาวุธเลยนะอาวุธของพระอินทร์นะก็เลยเข้าใจว่าโอ้ยเมื่อก่อนนี้เราไม่ได้พิจารณาละเอียดขนาดนี้นี่ตอนนี้นี่โอ้ยเราแจ่มแจ้งละเอียดขนาดนี้โอ้ยบรรลุแล้วเนี่ยนะไม่ได้พิจารณาญาณว่าญาณก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้ก็เรียกว่าหลงไปกับวิปัสสนูปกิเลสคราวนี้ศรัทธาก็ยอมตายถวายชีวิตให้พุทธเจ้าได้เลยนะถ้าเจริญได้ระดับเนี้ยนะตายเป็นตายนะหามลูกหามค่ำนะไม่ยอมนอนแล้วเอาทั้งวันทั้งคืนเลยสติก็ตั้งมั่นตลอดระลึกได้ตลอดเวลาเลยนะแล้วก็วิริยะความภาคเพียรก็ตั้งมั่นอย่างมากธรรมะทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยกุศลทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดขึ้นมากเลยนะเพราะว่าเป็นความภาคเพียรแล้วก็ปัญญากำลังแจ่มแจ้งเหมือนกับว่าอะไรอ่ะกำลังติดลมอ่ะนะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วกำลังติดลมใช่ไหมมันก็เป็นความเพลินนะก็เจริญไปแบบเพลินมากเลยแต่ว่าลืมเจริญไอ้ตัวที่มันมีผลจากการเกิดขึ้นเหล่านี้ตัวญาณตัวศรัทธาตัวสติตัววิริยะตัวอุเบกขาสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดที่มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นไม่ได้ไปพิจารณาธรรมะเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นวิปัสสนูปกิเลสนะมาดูคำอธิบายวิปัสสนูปกิเลสในอุปกิเลสสิบนั้นข้อว่าโอภาสก็ได้แก่วิปัสสนูภาสวิปัสสนูภาสก็หมายถึงว่าแสงสว่างที่เกิดในวิปัสสนานั่นเองที่เกิดจากวิปัสสนานั้นครั้นโอภาสนั้นเกิดขึ้นแล้วพระโยคาวจรคิดหรือว่าตื่นไปว่าก่อนแต่นี้โอภาสเห็นปานนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแก่เราเลยนะเราเป็นผู้บรรลุมรรคเป็นผู้บรรลุผลแล้วเป็นแน่ดังนี้แล้วก็ถือเอาสิ่งที่ไม่ใช่มรรคเลยว่าเป็นมรรคไปถือเอาสิ่งที่ไม่ใช่ผลเลยว่าเป็นผลไปเมื่อเธอเอาสิ่งที่ไม่ใช่มรรคว่าเป็นมรรคสิ่งที่ไม่ใช่ผลว่าเป็นผลไปเสร็จแล้ววิปัสสนาวิถีก็คือการดำเนินหรือว่าทางเดินที่เป็นวิปัสสนาเนี่ยที่เคยเจริญอยู่ก็เลยชะงักไปนะไม่เจริญต่อแล้วเธอก็ปล่อยมูลและกรรมฐานของตนเสียนั่งชมโอภาสอยู่นั่นเองมูลกรรมฐานหมายถึงว่ากรรมฐานที่เจริญอยู่นะวิปัสสนาที่ดำเนินไปตามลำดับเนี่ยชื่อว่าวิปัสสนาวิถีส่วนมูลและกรรมฐานก็คือวิปัสสนาที่บำเพ็ญมานั่นเองที่เคยเจริญมาก่อนเนี้ยก็ในโอภาสนี้นั้นเกิดขึ้นแก่ภิกษุลางรูปให้สว่างอยู่เพียงที่คูบัลลังก์เท่านั้นก็คือบริเวณที่นั่งสมาธิอยู่เนี่ยนะสว่างเจอจ้าหมดเลยสำหรับบางคนนะสำหรับบางคนก็กว้างออกไปแต่ว่าอยู่ภายในห้องกุฏินี่กว้างขนาดไหนนี่เห็นหมดเลยในห้องนี้นะปิดไฟมืดนั่งหลับตาอยู่ก็เห็นหมดบางรูปก็สว่างออกไปจนกระทั่งนอกห้องเลยบางรูปก็สว่างไปทั่ววิหารบางรูปก็สว่างไปถึงคาวุธหนึ่งคาวุธหนึ่งก็ร้อยเส้นนะ400เส้นเป็นหนึ่งโยชน์อ่ะแล้วก็ประมาณ4 กิโลนะบางรูปนี่นะสว่างไป4 กิโลบางรูปก็ถึงกึ่งโยชน์ก็คือ8 กิโลบางรูปก็ถึง1 โยชน์เลย16 กิโลนะบางท่านก็2 โยชน์บางท่านก็3 โยชน์บางรูปนี่โอภาสเกิดทำให้มีแสงสว่างเป็นอันเดียวกันตั้งแต่พื้นปฐพีจนกระทั่งถึงพรหมโลกชั้นอาการนิทกาโอ้โหไปนู่นเลยนะยิ่งกว่าตาทิพย์อีกนะแต่โอภาสได้เกิดขึ้นแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สว่างเป็นตลอด10,000 โลกธาตุเลยวิปัสสนูปกิเลสของพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์กำลังบำเพ็ญอยู่ที่โคนโพธิ์พฤกษ์นะตอนนั้นก็ยังมีโอภาสเกิดขึ้นนะแต่พระเจ้ารู้ทันก็เรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องของความมีประมาณต่างกันแห่งโอภาสนั้นดังกล่าวมาได้ยินว่าพระเถระสองรูปนั่งทำความเพียรอยู่ในภายในเรือนฝาสองชั้นที่จิตตะละบรรพตนะที่ลังกานะก็วันนั้นเป็นวันอุโบสถการละปักหมายถึงว่าเดือนมืดสนิทเลยทิศทั้งหลายถูกปิดด้วยเพดานเมฆความมืดประกอบด้วยองค์สี่เป็นไปตอนกลางคืนนะก่อนด้วยองค์สี่ก็คือเป็นวันที่เดือนดับ15 ค่ำเดือนดับนะเป็นเวลาเที่ยงคืนด้วยเป็นป่าทึบด้วยแล้วก็เมฆปิดท้องฟ้าด้วยนะมีเมฆหมอกบังครั้นแล้วพระเถระรูปหนึ่งก็กล่าวขึ้นว่าท่านครับเวลานี้ดอกไม้เบญจพรรณบนสิงหาก็คือแท่นเท้าสิงที่ลานพระเจดีย์ปรากฏแก่กระผมลานพระเจดีย์ก็คงอยู่ใกล้ๆนะ
อีกรูปหนึ่งก็เลยกล่าวขึ้นว่าคุณที่คุณบอกนั่นน่ะยังไม่น่าอัศจรรย์แต่เดี๋ยวนี้ปลาและเต่าในที่น้ำไกลออกไปโยชน์หนึ่งในมหาสมุทรปรากฏแก่ผมนี่ถึงจะน่าอัศจรรย์นะแสดงว่ามีโอภาสเกิดขึ้นทั้งคู่เลยนะเรื่องหน้าของแสงสว่างที่เกิดจากวิปัสสนาเนี่ยอันวิปัสสนูปกิเลสนี้ย่อมเกิดขึ้นแก่สมถาวิปัสสนาลาภีบุคคลผู้ได้สมถาวิปัสสนาโดยมากโดยมากสมถาวิปัสสนาลาภีบุคคลนั้นเพราะความไม่ปรากฏขึ้นแห่งกิเลสทั้งหลายที่สมบัติข่มไว้จึงยังจิตให้เกิดขึ้นคือคิดต่อไปว่าเราเป็นพระอรหันต์ดังมหานาคเถระดังพระมหานาคเถระนะผู้อยู่ในอุจจังกวาริกวิหารดังพระมหาทัตตเถระผู้อยู่ในหังกนกะวิหารและดังพระจุลสุมนเถระผู้อยู่ที่เรือนเป็นที่ทำความเพียรชื่อเรือนนิงกะเป็นนกะที่จิตตะบรรพตฉะนั้นนะนั้นมีตัวอย่างหลายท่านเลยนะที่มีวิปัสสนูปกิเลสเนี่ยเกิดขึ้นท่านบอกว่าบทโน้ตนะบอกว่าไม่ใช่ปรากฏเห็นแต่แสงสว่างแต่รูปอะไรอะไรที่อยู่ในที่ที่แสงสว่างแผ่ไปถึงก็ปรากฏเห็นหมดมีปัญหาว่าที่เห็นนั้นเห็นด้วยจักขุวิญญาณหรือว่าเห็นทางมโนวิญญาณท่านดีกาจารย์ท่านก็แสดงว่ารูปในโอภาสนั้นเป็นสิ่งที่พึงรู้ทางมโนวิญญาณเท่านั้นนางท่านผู้ได้ตาทิพย์นะการบำเพ็ญวิปัสสนาเนี่ยมาถึงชั้นอุทยพยญาณได้ชื่อว่าอารัฐวิปัสสกแล้ววิปัสสนูปกิเลสก็เกิดขึ้นนะมาดูตัวอย่างนะเป็นการแสดงเรื่องหนึ่งในความทนงตัวก็คือเขาเรียกว่าอธิมานะนะอธิมานะในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงการทนงตัวแบบนั้นนะแต่ว่าเป็นการสำคัญผิดสำคัญในสิ่งที่ยังไม่บรรลุว่าได้บรรลุแล้วอธิมานะของสมถาวิปัสสนาลาภีบุคคลก็มีเรื่องเล่าว่าพระขีณาสพผู้มีปฏิสัมพิทาแตกฉานรูปหนึ่งชื่อว่าธรรมทินะเถระอยู่ที่ตลังคระวิหารเป็นผู้ให้โอวาทแก่ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่วันหนึ่งท่านนั่งอยู่ที่นั่งพักกลางวันของท่านแล้วรำพึงถึงอาจารย์ว่ากิจแห่งความเป็นสมณะของพระมหานาคนาคเถระผู้อยู่ในอุจจังกะวาริกะวิหารอาจารย์ของพวกเราถึงที่สุดแล้วหรือยังหนอเขาคิดถึงคุณของอาจารย์นะก็พิจารณาไปว่าท่านได้บรรลุแล้วหรือยังก็เห็นความที่พระมหานาคเถระนั้นยังเป็นปุถุชนอยู่และทราบด้วยว่าเมื่อเราไม่ไปท่านจักทำการและกิริยาทั้งที่เป็นปุถุชนเป็นแน่อันนี้ท่านก็ต้องมีฤทธิ์ญาปัญญานะแล้วก็สามารถที่จะรู้จิตผู้อื่นได้ด้วยจึงโลดขึ้นสู่เวหาด้วยฤทธิ์ลอยลิ้วไปลงในที่ใกล้พระเถระผู้นั่งอยู่ณที่พักกลางวันกราบแล้วก็แสดงอาจาริยวัตรแล้วนั่งลงข้างหนึ่งถูกพระเถระทักว่าอาวุโสธรรมทินะทำไมจึงมาในเวลาไม่ใช่เวลานี้เล่าพระธรรมทินะก็เรียนว่ามาก็เพื่อจะเรียนถามปัญหาต่อจากนั้นครั้นพระเถระอนุญาตว่าถามเถิดอาวุโสเรารู้จักกล่าวแก้ให้นาก็ทำทีมาถามปัญหานะก็ฉลาดนะจึงถามปัญหาเสร็จตั้งพันข้อเลยนะก็ได้ปฏิสัมภิทาถามไปอาจารย์ก็ตอบได้หมดเลยพระเถระก็กล่าวแก้ปัญหานั้นที่ถามไม่ขัดข้องเลยนะท่านก็คงจะต้องเป็นผู้ที่ทรงพระไตรปิฎกนะทีนี้เมื่อเรียนก็สรรเสริญถามว่าก็สรรเสริญด้วยนะก็เรียนถามว่าญาณของท่านเนี่ยเฉียบอย่างยิ่งทำอันนี้เนี่ยท่านได้บรรลุเมื่อไหร่นะเพราะว่าเข้าใจว่ารู้นะว่าอาจารย์เนี่ยเข้าใจว่าตนเองบรรลุแล้วก็เลยถามแล้วว่าของท่านเนี่ยนะปัญญาท่านเฉียบแหลมมากท่านสามารถตอบปัญหาได้อย่างดียิ่งเลยเนี่ยท่านบรรลุเมื่อไรพระเถระก็บอกว่าเมื่อ60ปีนับแต่ปีนี้ถอยหลังไปนะก็ท่านก็คงเจริญอภิญญาสมบัตินะกิเลสก็เลยไม่เกิดเลยตั้ง60ปีอ่ะก็เลยทำให้ท่านเข้าใจผิดอ่ะก็เลยขอให้ท่านใช้อภิญญาสมาธิให้ดูนะก็บอกว่าท่านยังใช้ฤทธิ์อยู่บ้างหรือเปล่าขอรับนะอาจารย์ก็บอกว่าการใช้สมาธินี่ไม่เป็นการหนักอะไรเลยจึงกล่าวว่าถ้ากระนั้นขอให้ท่านสร้างช้างเนรมิตขึ้น
ตัวหนึ่งเถอะครับท่านก็สร้างช้างสัพพะเสวตนะก็คือเผือกพองหมายถึงขาวอ่ะช้างเผือกก็สร้างช้างเผือกขึ้นด้วยฤทธิ์จึงกล่าวต่อไปว่าทีนี้ขอให้ท่านทำมันให้เป็นอย่างช้างที่ใบหูผึ่งหางชี้นะม้วนงวงไว้ในปากทำเสียงโกนจะนาดอย่างน่ากลัวแล้วก็แล่นมาตรงหน้าท่านพระเถระก็พอได้ยินแล้วก็เข้าอภิญญานะก็ตั้งอธิษฐานเลยว่าให้เหมือนกับนะที่พระธรรมทินะเนี่ยกล่าวช้างนั้นก็เลยแล่นมาโดยเร็วนะพอแล่นมาถึงตรงหน้านี้ท่านก็เกิดกลัวขึ้นก็ตั้งท่าจะลุกหนีพระเถระขีณาสกคือพระธรรมทินาเนี่ยจึงเหยียดมือยึดชายจีวรท่านไว้แล้วก็เรียนว่าท่านอาจารย์ขึ้นชื่อว่าความขลาดของพระขีณาสกหามีไม่นั่นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะก็มัวตั้งใจในการที่จะคิดถึงนะช้างเนรมิตใช่ไหมจะเนรมิตให้มันเหมือนให้มันเข้ามาใกล้ๆคิดไปคิดมากำลังจะถึงตัวแล้วนะก็เลยสะดุ้งนะอาจารย์นั้นก็เลยรู้นะว่าตนเองยังเป็นบุรุษชนอยู่ในการนั้นแล้วก็กล่าวว่าอาวุโสธรรมทินะขอเธอจงเป็นที่พึ่งพิงแก่ฉันด้วยเถิดแล้วก็นั่งกระโยงคือคุกเข่าแทบเท้าพระกินาศพพระเถระกินาศพจึงว่าท่านอาจารย์กระผมมาก็โดยตั้งใจว่าจะเป็นที่พึ่งพิงของท่านนั่นแหละท่านอยากคิดไปเลยแล้วก็บอกกรรมฐานให้พระเถระรับกรรมฐานแล้วก็ขึ้นสู่ที่จงกรมในย่างเท้าที่สามก็ได้บรรลุผลเลิศก็คือพระอรหันต์ได้ยินมาว่าพระเถระเป็นคนโทสะจริตครับขออนุญาตครับนั่งกระโยงนี่เป็นการคุกเข่านะครับนั่งกระโยงเนี่ยของไทยเราเนี่ยนะเป็นการคุกเข่านะถ้าของพม่าก็เป็นการกระโยงแบบพม่าของเราเรียกนั่งกระโยงก็คืออย่างเนี้ยกระโยงเท้าไงกระโยงเท้าอ่ะครับเขาก็เรียกกระโยงเหมือนกันยืนกระโยงก็คือกระเหย่งขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนั่งกระโยงก็คือเอาเท้าขึ้นมานั่งทับบนต้นนะเอาแล้วของพม่าก็บอกเป็นกระโยงได้ยังไงอย่างนั้นเรียกกระโยงอ่ะบ้านเราเรียกนั่งยองบ้านเราเรียกนั่งยองนะครับโมแต่กระโยงนี่ก็คุกเข่าในบ้านเราเหมือนกันใช่คือเขาเอากระโยงที่เท้าไม่ใช่ที่เข่าแต่ว่าของเราเนี่ยพอนั่งกระโยงลงมานั้นเมื่อยใช่ไหมก็ได้เอาเข่าลงมาครับแล้วของพม่าเนี่ยก็นั่งแล้วก็ไม่เมื่อยจริงๆแล้วของพม่าเนี่ยน่าจะถูกกว่าครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรมันนั่งได้นานแล้วนั่งแบบพม่าเนี่ยนั่งได้นานนะแต่นั่งแบบไทยเรานี่นั่งไม่นานนี่ต้องขยับขยับไปขยับมา